ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะ3เรื่องด้วยการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจารย์บุญเลิศบอกว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องการนิยามคำว่าคนจนการออกนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนจนโดยเอานิยามของคนจนนะฮะโดยใช้ตัวเลขรายได้เป็นตัวตั้งอาจารย์บอกว่าโครงการมีลักษณะทำให้ความหมายของคำว่าคนจนนะคะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนชนบทนะคะมีรายได้ 100,000 บาทต่อปีกับคนกรุงเทพมีรายได้ 100,000 บาทต่อปีคน2กลุ่มนี้จะมีความจนนะมีลักษณะของความจนไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในหมู่บ้านคุณอาจจะปลูกผักกินเองได้บ้างหรือว่าเดินหัวไล่ไปนาจับปลาเด็ดผักอะไรเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บผักหวานมาขายอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของความจนเนี่ยเขาอาจจะจนตัวเงินแต่ไม่ได้จนทรัพยากรชีวิตความเป็นอยู่ก็จะไม่ลำบากเท่ากับคนที่มีรายได้เท่ากันที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยอาจจะทำให้เราหลงลืมที่จะมองความหลากหลายของคนจนอาจารย์ใช้คำว่าการที่เรามองข้ามความแตกต่างหลากหลายของวิถีชีวิตนะฮะมันทำให้เรามองข้ามเรื่องค่าของเงินเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบัตร200บาท300บาทที่จะเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือต่อเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยแบบเหมือนกันทั้งประเทศนะคะขาดความจำเพาะเจาะจงแล้วที่หนักกว่านั้นอาจารย์ซึ่งคลุกคลีอยู่กับคนไร้บ้านก็มองว่าคนไร้บ้านจำนวนมากเนี่ยจะพลาดโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากนโยบายนี้เพราะต้องใช้บัตรประชาชนนะคะเป็นหลักฐานในการเข้ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้คนที่มาเป็นโฮมเลสหรือคนไร้บ้านจำนวนมากนะคะออกจากบ้านมานานจนกระทั่งไม่มีบัตรประชาชนแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะถูกละเลยแต่ถ้ามองจากมุมรัฐบาลก็มองว่าแต่บัตรสวัสดิการคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยนะคะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านกระทรวงพัฒนามนุษย์สังคมเนี่ยเขาก็มีนโยบายสำหรับการจะช่วยเหลือคนไร้บ้านต่างหากออกมาอีกนโยบายหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมามองเรื่องบัตรสวัสดิการคนจนแล้วบอกว่าไม่ไปช่วยเหลือคนไร้บ้านก็คงไม่ได้เพราะว่าก็ต้องดูด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือคนไร้บ้านอย่างไรอีกประการหนึ่งที่อาจารย์บุญเลิศตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการรวมศูนย์อำนาจลักษณะการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์จะเห็นว่ามีบางคนที่ไปขอแล้วได้บ้างบางคนไม่ได้บ้างแต่ถ้าสามารถกระจายให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วช่วยจัดการนะคะให้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นตามพื้นที่ก็น่าจะดีขึ้นแล้วความยากของการให้สวัสดิการนะคะคือกลุ่มคนและกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับรัฐแรงงานที่ไม่เป็นทางการแล้วไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับรายได้ก็อาจจะทำให้พลาดนะคะสำหรับการจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ